่อนอื่นมดก็สบายดีมาดาอาจารย์นะก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และสบายดีพี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมผ่านไลฟ์สดอยู่ที่ทางบ้านก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงพร้อมกันด้วยเพลงที่บอกว่าข้าวประเสริฐหรือคมหักของพระเจ้าขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้นำพาผู้ลูกทั้งหลายในการพักผ่อนหลับนอนในค่ำคืนผ่านมาและมื้อนี้พระองค์ให้ผู้ลูกมีชีวิตลมหายใจและมีโอกาสได้เข้ามาครับไว้นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านร่วมกันผู้ลูกสร้างผูกมัดสิ่งสัวหายมารซาตานวิญญาณสัวประกาศบามันบ่มีสิทธิ์ที่จะเยียดมือใส่ผู้หนึ่งผู้ใดและมันบ่มีสิทธิ์มีส่วนที่จะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้และทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดในวันนี้ได้รับการทรงเจิมนำพาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องอีกทีนึงเอาวันนี้ตอนที่5เกี่ยวกับรับพระพรด้านเงินคําจากพระเจ้าเนาะซึ่งเป็นเรื่องนึงซึ่งหลายคนก็สนใจและเฮ็ดให้พวกเขาทั้งหลายได้เข้าใจนําพระทัยพระเจ้าหลายขึ้นก่อนจะเข้าสู่การ
ศึกษาพระคำของพระเจ้าเขาจะอ่านจากพระคำของพระเจ้าในคาลาเทียบท6ข้อที่7ข้อเดียวเนาะบท6ข้อที่7บท6ข้อที่7ว่าดังนี้พี่น้องอาจารย์ขออ่านอย่าเข้าใจผิดพวกเจ้าหลอกลวงพระเจ้าบ่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านสิ่งใดลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกข้าหน่อยทั้งหลายพวกข้าหน่อยสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกข้าหน่อยได้มาอยู่รวมกันพวกข้าหน่อยฮู้ว่าเรื่องนี้ถึงว่าเป็นของแถมแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าบ่ได้ว่าบ่สำคัญพระองค์ก็ถือสำคัญพอเป็นการทีพวกข้าหน่อยมีความจำเป็นสำหรับการเลี้ยงดูชีวิตดังนั้นโอกาสต่อไปนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกข้าหน่อยให้สว่างขึ้นด้วยเถิดจึงขอมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งนํากันตอนที่5เนาะรับพระพรด้านเงินคําจากพระเจ้าพระธรรมหักายบท2ข้อ8แต่ว่าเฮามื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องกฎเกณฑ์สวรรค์เกี่ยวกับการหว่านและการเก็บเกี่ยวนั่นจากพระคำคาลาเทียบท6ข้อ7นั่นข้อพระคำหลักของพวกเฮาก็อยู่ในหักายบท2ข้อ8พี่น้องต้องเริ่มจากข้อนี้คําว่าเรื่องเงินคําต้องชื่อว่าเงินและคําทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เป็นของพระเจ้าถือได้เงินและคําทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เป็นของพระเจ้าฉะนั้นเฮาจะได้มาก็แม่นมาจากพระเจ้าเฮาจะจ่ายไปก็จ่ายอยู่ในขอบเขตของอาณาจักรของพระเจ้าชื่อบ่นี่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เฮาต้องชื่อพี่น้องชื่อบ่พระพรของพระเจ้าในหนังสือสุภาษิตเฮาทวนกันเรื่อยๆเรื่องนี้บท22ข้อ4พระเจ้าอยากให้เฮาอยู่มีพระพรใน3ด้านเสมอเกียรติชื่อเสียงอุดมหังมีและอายุยืนยาวพี่น้องเห็นในไสตัวอย่างก็เห็นในชีวิตของอับราฮัมเนาะอับราฮัมได้ทั้ง3อย่างนี่แหละ3อย่างเสมอและถ้าพระเจ้าให้ไผเขาก็ได้ทั้ง3อย่างเหมือนกันเนาะจะได้3อย่างนี้เสมอเฮามาทบทวนบทเรียนเนาะตอนที่4ก็ได้ตอนที่3ที่4ผ่านมานั่นตอนที่1ตอนที่2เฮาได้ศึกษาเรื่องทัศนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพรด้านเงินคำเนาะพระพรด้านเงินคำอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเฮาได้เรียนมามีทัศนคติมี8อย่างถ้าพี่น้องบ่จือพี่น้องก็กลับคืนไปฟังคืนและพี่น้องจะฮู้จักว่าทัศนคติที่ถูกต้องหรือบ่ถูกต้องนั่นแม่นคืนใดตอนที่3เฮาได้ศึกษาถึงความจริงพื้นฐานรวมมี5ประการเกี่ยวกับว่าเฮาจะได้รับพระพรด้านเงินคําได้คืนใดความจริงมันมีความจริงและอันที่4เฮาเรียนเรื่องคอกระแจเนาะมือวันศุกร์ผ่านมาเฮาได้เรียนเรื่องคอกระแจประตูรับพระพรด้านเงินคําจากพระเจ้าเฮาได้เห็นฮู้มี4อย่างนะหั่นอันตบิดที่เฮาเป็นพื้นฐานของเฮานั้นถ้าเฮาบ่แสวงหานําพระทัยของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์สิ่งนั้นจะบ่ถูกเป็นของแถมสําหรับเฮาเลยเฮาจะหาก็ได้อยู่ได้เฮาเฮ็ดด้วยเฮาเองพี่น้องอาจารย์จื้อเรื่องนึงเนาะถ้าเฮาบื้นด้วยกําลังของเฮาเองเฮาก็ได้อยู่บ่แม่นบ่ได้เด้บ่แม่นว่าต้องเฮ็ดถึกนําพระทัยหมดของพระเจ้าจังได๋แต่ว่าเฮ็ดถึกนําพระทัยของพระเจ้ามันก็ต่างเป็นพระพรใหญ่พี่น้องจื้อเรื่องอับราฮัมบ่อาจารย์อยากเว้าให้พี่น้องจื้อกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าได้ตั้งไว้เนาะเมื่ออับราฮัมล่อถากับเมียพระเจ้าสัญญาว่าจะได้ลูกบ่ได้จักเทื่อเอิ้นเพิ่น75ปีจนฮอดอายุ80กว่าปี86ปีในเล่าๆนั่นแหละเมียเพิ่นก็อดบ่ได้เลยเอาเสาใส่ผู้นึงไปให้เพิ่นนอนนําเพราะว่าเพิ่นไปล่มกับผัวเพิ่นว่าพระเจ้าสิให้เฮานี่คือบ่ให้จักเทื่อข่อยก็เฒ่าแล้วบ่มีทางดอกให้เฮานี่พอหมดแหละหมดเลือดหมดยางแหละแต่ว่าคือแม่นพระเจ้าสิให้นํานี่จังเฮามีเสาใส่นี่เจ้านอนนําเล่าซะและได้ลูกมากเอามาเป็นของเฮาเนาะเพิ่นก็ไปนอนนําเสาใส่ก็ได้ลูกอีหลีพี่น้องผู้จักบ่ได้ลูกมามาเลยพระเจ้าว่าบ่แม่นอันนี้บ่แม่นบ่แม่นผู้ที่เฮาสัญญาไว้บ่แม่นเด้เนาะแต่ว่าก็เกิดลูกอับราฮัมและพระเจ้าก็อวยพรคือกันแต่บ่อวยพรหลาย
และก็บ่อวยพรเหมือนลูกที่เกิดจากพันธสัญญาคืออิสาคนำหลังมา13ปีอิสาคจะเกิดเนาะเฮาก็เห็นแล้วนี่เฮาพยายามเองมันก็เกิดอยู่แต่ว่ามันก็เป็นผลบ่ดีเนาะเป็นผลบ่ดีแล้วก็เกิดกันขัดแย้งโลดนำหลังมาสิเป็นเท่านั้นเฮาสิเห็นเนาะว่าในหั่นแน่นอนแหละอันที่1คันเฮาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าหรือความสบธรรมของพระองค์เฮาก็จะได้ลูกแห่งพันธสัญญาออกมาและพระพรแห่งพันธสัญญานั้นที่พระเจ้าให้เนาะมื้อหน้าวันจันทร์ทุกวันจันทร์อาจารย์กําลังคิดว่าทุกวันจันทร์อาจารย์จะมาเว้าเพื่อให้พี่น้องได้ฮู้จักเกี่ยวกับเรื่องเสื้อไซอับราฮัมเนาะแผ่นดินคานาอันแม่นหยังจังซี่เอาแต่เรื่องนี้จัก 2-3 อาทิตย์เพื่อให้พี่น้องเข้าใจดีๆอาจจะดีบ่เอาเรื่องอื่นเป็นวันจันทร์ถ้าเวลาเฮามาขึ้นแผ่นหลายๆคนเลยเฮาจะฟังเรื่องนี้เขาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์ก่อนเงินคำเนี่ยเป็นของแถมพี่น้องแต่บริไม้ข้อบทสำคัญเนี่ยเป็นของแถมแต่ว่าเป็นของแถมที่จำเป็นพระเจ้าหูจักว่าเขาจำเป็นต้องเอาอันที่สองถ้าเขาบุญยอมรับรู้ว่าเขาเนาะแรงที่มาเนี่ยแม่นมาจากพระเจ้าแล้วเขาต้องใส่สิ่งที่มาจากพระเจ้านั้นเพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้าถ้าเขาบุคคลใดโน่นนี่พระพรจะบุไหลมาติมในชีวิตเฮาเฮาก็จะได้ได้เฮาเฮ็ดบื้นเอาหลายคนเด้สมมุติที่เขาบื้นเอาเขาก็ว่าค่อยเฮ็ดก็ยังได้เด้บ่พึงพระเจ้าเนาะก็แม่นเลยก็คือน่ะเวลาอับราฮัมกับซาร่าอาจารย์ก็คือถึงเรื่องนี้เขาบื้นเอาเองเขาก็ได้ลูกแต่ว่าเป็นลูกแห่งพันธสัญญาถือนำประเทศไทยบ่ถือพระเจ้าบ่บ่ถือบ่แม่นยังบ่ให้ดินแดนนั่นเนาะอันที่3ที่เฮาได้เรียนผู้ว่าตนเองนั่นเป็นผู้รับใช้ของอาณาจักรสวรรค์เพราะว่าเฮาใส่ของอาณาจักรสวรรค์เบิดเป็นผู้รับใช้ของอาณาจักรสวรรค์และเป็นผู้จัดการเงินคำที่พระเจ้าให้เด้เฮาเป็นผู้รับใช้ของอาณาจักรสวรรค์และเป็นผู้จัดการบริหารเงินคำที่พระเจ้าให้กันเฮารับรู้ได้แนวนี้เฮาเดินแนวนี้เนาะเฮาจะเฮ็ดถึกนำพระทัยของพระเจ้าเลยพระเจ้าจะสืบต่ออวยพรอันที่4ที่เฮาได้เรียนมาแล้วในมาระโกบท1ข้อ15เป็นเรื่องที่ก็สำคัญคือกันเนาะพระเจ้าว่าข้าเจ้าอยากเห็นพระพรทั้งด้านเงินคำนี่ต้องเสือในเขาประเสริฐแต่ต้องทิมเจเก่าเอาใจใหม่และเสือในเขาประเสริฐตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะทิมเจเก่าใจใหม่ไม่ใช่ว่าตะกี้เขาพยายามซอกเองเงินคำแต่มาหาพระเยซูคริสต์เจ้าแหละเขาเสือในเขาประเสริฐเท่านั้นจะเป็นของแถมมาตัวนี้เขาไม่ต้องพยายามไม่ต้องดิ้นรนเนาะการซอกอยู่ทำกินคือกันบ่เฮ็ดจนสิล่มสิตายก็บ่พออยู่พอกินแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงหักก็จัดหาให้ขณะที่พักผ่อนอยู่สุขสบายมื้อนี้เฮาก็จะเข้าตัวที่5เนาะเฮามาเบิ่งกฎเกณฑ์สวรรค์เกี่ยวกับการหว่านและเก็บเกี่ยวถ้าเฮาบ่ฮู้กฎเกณฑ์อันนี้เฮาก็จะเฮ็ดบ่ถูกเฮาเป็นผู้รับใช้ได้พี่น้องเฮาต้องรับรู้ว่าเฮาเป็นผู้รับใช้และเป็นผู้จัดการบริหารเงินคำที่พระเจ้าให้ถ้าเฮาบ่ฮู้กฎเกณฑ์แล้วเฮาจะเฮ็ดบ่ถูกเฮาบ่ฮู้กฎหมายแล้วเฮาเฮ็ดบ่ถูกเนาะเฮาสิไปลงทุนเฮาก็ลงทุนบ่ถูกฉะนั้นเฮาต้องฮู้กฎเกณฑ์อันนี้กฎเกณฑ์อันนี้ของพระเจ้านี่พระเจ้าเอาเงินคําใหม่เฮานี่เพื่อให้เฮานําใส่อาจารย์เห็นประเทศเพื่อนบ้านเขาเอาเงินคําไปให้ประชาชนข้าเจ้าบ่ใส่เจ้าบ่มีสิทธิ์ข้าเจ้าใส่เงินคํานั้นเจ้าจังได้เงินนั้นเนาะเขาเอาเงินให้เจ้าไปใส่บ่แม่นเจ้าสิไปเก็บใส่ถุงไว้ผู้ใดเก็บใส่ถุงไว้บ่ได้จักกี่แต่ผู้ใดใส่ก็เขาเพิ่มให้เนาะเงินนั้นนี่เหมือนกันกฎเกณฑ์เดียวเขาเอากฎเกณฑ์นี่แหละมาใส่พระเจ้าให้เฮาเพื่อให้เฮานําใส่พระเจ้าว่าจงให้เขาพระเจ้าให้เจ้าแล้วเจ้าจงให้เขาไม่เขาว่าจะให้พระพรน่ะไหลออกไปแล้วพระเจ้าจะให้เจ้าในลูกาบท6ข้อ38นั่นแต่ว่าจื้อได้พี่น้องเมื่อเฮาให้ออกไปนี่เป็นการหว่านบ่แม่นให้ซื่อๆถึงว่าเฮาให้สิ่งที่เป็นของพระเจ้าแต่ยังเป็นการหว่านพระเจ้าถือว่าเป็นการหว่านแล้วเฮาจะเก็บเกี่ยวจํานวนหลายกว่าที่เฮาหว่านเสมอบ่มีจักเทื่อเฮาจะเก็บเกี่ยวเฮาหว่านออกไปเม็ดนึงแล้วเฮาจะเก็บเกี่ยวขึ้นเม็ดนึงบ่เนาะถ้าเฮาไปในดินดีเฮาจะได้30เท่า60เท่า100เท่าเด้อันนี้มันสําคัญเฮาจะเก็บเกี่ยวจำนวนหลายกว่าที่เฮาหว่านอันนี้สำคัญเด้อพี่น้องเด้อจื้อเด้อฉะนั้นเมื่อเฮาหว่านออกไปนี่
ยซูคริสต์จะเถื่อว่าเขาวันหนึ่งเขาจะได้หนึ่งคืนพระเจ้าจะให้เขาลายขวานที่สองที่เขาต้องจือพระเจ้าบ่อยากให้เขาเป็นกระตาหรือเป็นถุงเงินเท่านั้นตรงเอาพระเจ้าเอามาให้เลยเนาะเป็นผู้รับพระพรเท่านั้นแต่อยากให้เขาเป็นทอพระพรด้วยไหลผ่านไปสู่ผู้อื่นด้วยเนาะพระเจ้าให้เขาร้อยหนึ่งและพระเจ้าเอาเขาทงเขาให้เขาเอาเขาทงหลด90พี่น้องชื่อไว้และสิบหนึ่งพระเจ้าให้มันไหลไปตามทอเนาะเพิ่นเอิ้นว่าเวลามันไหลไปน่ะมันขึ้นทรงพระเจ้า10นึงแต่หลายคน10นึงก็บ่ให้ไหลเอาเข่ามึดกระตาสิเอาเข่ามึดกระตาเอาเข่าทงมึดซึ่งมันบ่ถือกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งไว้เนาะฉะนั้นพระเจ้าก็ตั้ง1ส่วน10ไว้บอกว่าเจ้าเอา90โลดข่อยเอาหยังมาให้เจ้า90เอาเจ้าเอาไปกินเลยไปใส่เลยแต่10นึงเจ้าส่งคืนเพื่อแสดงความรู้บุญคุณว่าแม่นข่อยเป็นผู้ส่งเงินมาให้เจ้าส่งเงินคำมาให้เจ้าเนาะถ้าเราเห็นนะอันที่สองใหญ่อันที่หนึ่งใหญ่เขาบอกไปแล้วเนาะอันที่สองใหญ่บัดนี้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้เขานั่นก็เพื่อเขานำใส่ในสองด้านฟังค่ะมีสองด้านที่เขานำใส่หนึ่งเขานำใส่สำหรับความต้องการในชีวิตประจำวันของเขาใส่รถอยากใส่ยังกระยาชีวิตประจำวันเขาอยากซื้อรถอยากมีซื้อเฮือนอยากกินน้ำหวานอยากกินข้าวนมอยากซื้อเครื่องนุ่งซื้อเลยอยากจ่ายค่าลูกโรงเรียนได้หมดครบจะเปลี่ยนของชีวิตประจำวันของเขาเนาะพระเจ้าให้แต่ที่สองฟังขับในสิ่งที่พระเจ้าอัน 90% ให้ได้เนาะเพื่อให้ใส่ในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าพังพี่อยู่ในสองพิโตบทหนึ่งข้อสามถามพี่น้องบัวหูจักว่าเบิ่งอยู่บนในพี่น้องก็ไปเบิ่งอยู่หันอันที่หนึ่งพระเจ้าให้เขาใส่สำหรับการดำเนินชีวิตการอยู่การกินของเฮาใส่โลดพี่น้องอยากถอนโฮมเพื่อปุ๊กเคลื่อนกับปุ๊กเพื่อซื้อโลดกับซื้อเนาะเอาโลดบ่ผิดอันที่สองขับไปใส่แต่สำหรับเฮาหมดก็บ่ถูกเลยพอพระเจ้าให้วัตถุประสงค์สองอย่างในการใส่อันที่สองเพื่อใส่ในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าใส่น้ำมันเพื่อไปบูชาแด่ไปถวายขั้งถวายวันอาทิตย์แด่เหมือนยังสิแหละช่วยพี่น้องผู้ทุกข์ยากขัดเคืองแด่เหมือนยังเนาะอันนี้เป็นตามทางของพระเจ้าสิ่งใดเป็นเวียกงานของพระเจ้าก็เพื่องานการประกาศแด่เหมือนยังต่างๆแหละเนาะหมายความว่า 90% น่ะเฮาใส่ทั้งสำหรับส่วนตัวและใส่ในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าฟังคักๆเด้อพี่น้องเด้อจื้อเลยจื้อแท้ๆมันสำคัญแท้ๆนี่ถ้าเฮามีแต่เอาเข่าลูกเดียวได้เงินมาแล้วไปหาซื้อบ่ผิดดอกไปซื้อดินเฮ็ดสวนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงอีหยังหลายขึ้นหลายขึ้นแต่ว่ามีแต่ไปซื้อบ่ซื้อซื้อเรื่องพระเจ้าบ่เฮ็ดหยังเนาะวันทิศก็บ่มาโบสถ์จังซั่นเสร็จแล้วเจ้าเนาะเดินผิดเลยนะอ้าว2เปโตรบท1ข้อ3จือเนาะเฮาเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ประทานสิ่งสารพัดที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของเฮาและในการดำเนินตามแนวทางตามทางของพระเจ้าเนาะอยู่นะบอกคักอันที่3พี่น้องอันที่3นี่เฮาหว่านสิ่งใดลงเฮาก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเฮาอ่านกิริยาคาเตียบท6ข้อ7เนาะหว่านหลายละเก็บเกี่ยวหลายเพิ่นว่าหว่านสิ่งใดลงได้จะหว่านน้อยเจ้าก็เก็บเกี่ยวน้อยเป็นกฎเกณฑ์ใน2โครินธ์บทเก่าข้อ6นะตามเฮาหว่านพี่น้องเฮาอยากได้หลายเฮาก็หว่านหลายเฮาบ่อยากได้เนาะเฮาก็บ่หว่านหรือหว่านน้อยเฮาก็ได้น้อยเป็นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าวางไว้สำหรับการหว่านและการเก็บเกี่ยวเนาะสิ่งใดเฮาหว่านสิ่งใดลงเฮาก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพี่น้องคึดเด้เนาะพี่น้องอาจารย์เคยบอกพี่น้องฟังอาจารย์ไปแข่งนึงไปบ้านนึงที่เป็นคริสเตียนหมดเวลาได้ไปเขาก็เอาหน่อไม้ให้อาจารย์ก็หอบมาหาขอมาบ่ฮอดบ้านจักถือว่ามันไกลแม่ก็ย้ายให้คนนํามาแล้วเอาไปกิน
าจารย์ก็อวยพรเขาให้พระเจ้าให้เขาหังมีอุดมสมบูรณ์ไปปีเดือนปีที่สองอาจารย์กลับไปอีกเขาเอาให้หลายกว่าเก่าหน่อยไหมให้เป็นครึ่งเป่าบ่เนี่ยเกือบเป่าหนึ่งก็เอามาบ่ได้คือเก่าเขาบ่จักว่าอาจารย์เอาไปยายบ่ได้มาฮอดบ้านจักเถื่อสามไปปฏิโทหน่อยไหมอุดมสมบูรณ์เขาเห็ดหน่อยไหมบ่เนี่ยมันหลายๆเขาเห็ดหน่อยไหมลวกไว้เห็ดหน่อยไหมแห้งตากไว้เต็มเพื่อนอาจารย์โอ้ยไปฮอดเขาเลยตายคักบ่เนี่ยมันบ่แม่นแต่หน่อยไหมดิบแล้วเขาสิเอาให้บ่เนี่ยหน่อยไหมแห้งเขาสิเอาให้แห้งสิเป็นเป๋าก็แม่นอีหลีอาจารย์ก็เลยบอกเขาว่าพวกเจ้าฮู้จักบ่ว่าหน่อไม้ที่พวกเจ้าให้ข่อยบ่ฮอดบ้านจักเถื่อข่อยก็อวยพรให้พวกเจ้าก็ได้ต้นหน่อไม้แม่นอีหลีแม่นตัวอุดมสมบูรณ์โอ้แม่นอีหลีแหละอาจารย์นี่หลายขนาดอยู่นี่ว่าซั่นนี่พวกเจ้าคือบ่เอาอื่นใดพวกเจ้าบ่มีเงินมีคำคือบ่เอาหน่อไม้นี่ไปขายแล้วเอาเงินคำมาถวายให้พระเจ้าเพราะพวกเจ้าหวานได้ลงพวกเจ้าเก็บเกี่ยวนั่นเด้อาจารย์ว่าเนาะเจ้าโอโนไม้ให้ข่อยพี่น้องเจ้าก็ได้อย่างนี้เลยเจ้าอาหารกันกินให้พี่น้องกินพระเจ้าก็ให้เจ้าอุดมสมบูรณ์ทั้งอาหารกันกินบ่ขัดบ่ขืนเนาะเท่านั้นพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเอาหมกม่วงมาให้เขากินพี่น้องกินอยู่ในนี้ปีนี้หมกม่วงปาที่โทเพื่อนนี่ก็ดิเอามาบักหลายๆเป็นจริงเด้พี่น้องมันเกิดหลายมันจะเกิดขึ้นหลายมันได้ตามที่เฮาหวานลงได้เนาะเฮาหวานหลายยิ่งได้หลายอันที่3อันที่4พี่น้องจื้อเด้อันนี้แม่นพระเจ้าที่ให้อำนาจแก่เฮาที่จะเกิดหังคุณมีบ่แม่นเฮาเฮ็ดเอาเองได้ถ้าเฮาพยายามด้วยกำลังของเฮาจะบ่หังบ่มีเด้พี่น้องเฮาจะพออยู่พอกินก็แม่นพระเจ้าเอาให้เพราะเป็นของแถมน่ะเนี่ยพระบัญญัติบท8ข้อ18นั่นกฎเกณฑ์ตัวนี้พระเจ้าบ่เคยเปลี่ยนจักเถื่อเด้เพราะเงินค้ำเป็นของพระเจ้าผู้ที่จะให้อำนาจเฮาที่จะได้มาก็แม่นพระเจ้าเนาะเมื่อต้นเดิมน่ะพระเจ้าได้มอบทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างน่ะให้มนุษย์เป็นผู้ครอบครองนำใส่มนุษย์เป็นเจ้าของหมดเงินค้ำหยังเป็นเจ้าของหมดวัตถุสิ่งของอาหารการกินสัตว์สาวาสิ่งพี่น้องก็จื้อได้ว่าเขาเจ้าเสียไปเรื่องนี้ครับแต่ว่าบัดสมัยนี้พระเยซูคริสต์เจ้ากำลังเอามาให้เอาคืนสิ่งที่เฮาเสียไปนั้นแต่วิธีเอาให้คืนนี่เอามาหมดเลยเด้พี่น้องแต่บ่เอามาตั้งไว้คือสวนเอเดนเว้ยพอมันสิตั้งมันโคตรหลายมันทั่วโลกเลยยะนี่วิธีพงแห้งคักกว่าเก่าคือเอามาหยัดใส่ในเฮาเลยในจิตวิญญาณเฮาแต่ละคนผู้สอบทำอยู่ใส่มีหมดได้หมดเด้ในยุคใหม่นี่แต่ว่าสำหรับคนบาปที่มีอยู่นั้นพระเจ้าว่าพี่น้องอ่านมือแม่ในพระธรรมสุภาษิตบท13ข้อ22เพื่อว่าใดๆพระเจ้ากล่าวว่าคนบาปก็สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับคนสอบทำได้ใส่เด้พี่ลึกเด้พี่น้องบ่แม่นเขาสิเอาไปเฉยๆนะคนบาปถึงว่าเขามีก็ตามในยุคนี้นะแม่นยุคที่คนอะธรรมจะปลดปล่อยเงินคำบ่มาให้คนสอบทำได้ใส่คักบ่พี่น้องคนบาปนั่นคนบาปแม่นไผบ่แม่นคนสอบทำเลยพี่น้องอย่าเกิดเป็นคนสอบทำเห็นเอาใดอย่าเขาในเศรษฐกิจของพระเจ้าเนาะก็รับเอาแผนการไทยของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าแหละให้พระเจ้าปลดปล่อยบาปกรรมให้แก่เฮาปลดปล่อยการสาปแช่งจากเฮาปลดปล่อยอำนาจมารซาตานผีปีศาจเฮาก็พุ่งกับประธานความสอบทําให้เฮาเฮาก็ได้เข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเนาะอาจารย์บ่เคยเว้าเรื่องนี้แต่เว้าซะมื้อนี้เปิดเผยอันที่เฮาเว้านี่แม่นระบบเศรษฐกิจของพระเจ้ากับเศรษฐกิจของโลกมันต่างกันเด้เนาะเศรษฐกิจของพระเจ้าก็มีกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเศรษฐกิจของโลกก็มีกฎเกณฑ์ของมันเองเฮาบ่ได้อยู่ในระบบเศรษฐกิจของโลกแต่เฮาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าซึ่งระบบเศรษฐกิจของพระเจ้านี่บ่มีลดน้อยถอยลงจักเถื่อ
บ่มีจักเถื่อพี่น้องบ่มีบกแห้งจักเถื่อเนาะบ่มีบกแห้งจักเถื่อเอาข้อสุดท้ายข้อ25ข้อที่5ยื้อไว้พี่น้องข้อนี้เป็นพระพรแห่งความพ้นจากพระธรรม3โยฮันข้อ2นั่นแม่นความปรารถนาของพระเจ้าที่เฮาเจริญดีในทุกสิ่งที่เฮาก็ทำในทุกสิ่งมือเฮาก็ทำอันใดตั้งแต่ปฐมกาลมาแล้วตั้งแต่พระบัญญัติ2เพิ่นว่าเจ้ากระทำอันใดพวกเจ้าจะเจริญหุ่งเฮืองเสมอและจะบุลมจุมจักเถื่อพระบัญญัติบทสแปดข้อ13ขอไปเบิ่งแม่พี่น้องเป็นหัวใจของพระเจ้าเลยเขาเห็นอย่างบ่มีหลุมจมจักเถื่ออาจารย์มักหลายว่าจักเถื่อบ่หลุมจมจักเถื่อหมายความนี้จะเจริญเนาะอันนี้เป็นกฎเกณฑ์เศรษฐกิจของพระเจ้าการเขาขอในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าจะบ่หลุมจมจักเถื่อมีจะเจริญพระเจ้าได้จัดประเภทอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องประเภทดินดีไว้เพื่อให้การหว่านของเขาเกิดผลแน่นอนหว่านลงไปแล้วเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่าโลดเนาะแต่มื้อนี้เขาสิบ่เบิ่งมื้อหน้าเขาจะเบิ่งเรื่องนี้ดินดีแม่นอยู่ในไสใดและถ้าเขาหว่านตามนั้นอันบ่อนว่าตัวส่วนที่ดำเนินตามทางของพระเจ้านี่นะเขาเอามาลุ่งในหันส่วนหนึ่งและพี่น้องจะบุขาดเขินจักเถื่อเพราะว่าเศรษฐกิจของพระเจ้าบ่มีหล่มจมจักเถื่อบ่มีขาดเขินจักเถื่อบ่มีลุกขึ้นจักเถื่อลุ่งในหัน30เท่า60เท่าร้อยเท่าหลุดพี่น้องคักบ่ในหนังสือมัทธิวบท13ข้อ23ดินดีพี่น้องไปอ่านเอาคำในดินดีเลยมัน30เท่า60เท่าร้อยเท่าเนาะเขาจะเห็นสิ่งนี้เอาบทเรียนยังสำหรับเฮามื้อนี้เฮาหว่านสิ่งใดลงเฮาก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นแหละพี่น้องในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าบ่แม่นเศรษฐกิจของโลกโลกนี่กันเฮียนแบบพระเจ้าแหละเฮาหว่านสิ่งใดลงเฮาก็เก็บเกี่ยวคือกันในโลกนี่คือกันเนาะก็มีจังซี่แหละเฮาลงทุนไปแต่ว่าระบบเศรษฐกิจของโลกเนี่ยลังเถื่อก็หลงจุ่มเลยลงทุนไปแล้วลังเถื่อก็ได้ลังเถื่อก็เสียมันยังอยู่สองแต่ว่าเศรษฐกิจของพระเจ้านี่ลงทุนไปในดินดีของพระเจ้านี่บ่มีว่าเสียเขาว่าเสียบ่มีต่างบ่พี่น้องต่างแท้ๆเพราะว่าเศรษฐกิจของพระเจ้านี่จะบ่ลดน้อยถอยลงจะบ่มีคำว่าหลงจุ่มจักเถื่อจื้อเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องค้าขายแม่งพี่น้องต้องจื้อนี่แหละพี่น้องเฮ็ดธุรกิจพี่น้องต้องจื้อนี่ชื่อว่าเงินที่พระเจ้าให้มาชื่อเด้ใน2ปิโตรบท1ข้อ3น่ะอันนึงพระเจ้าให้เฮาอยู่เฮากินมาใส่ในชีวิตกับจําวันอันที่2พระเจ้าให้เฮาเอาไปดําเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าหมายความว่าไปใส่ในทางของพระเจ้าอัน 90% น่ะนะบ่แม่นเฮาเอาไปม่วนใส่แต่ปากแต่ท้องมาเด้เนาะฟังค่ะครับชื่อตัวนี้ครับพี่น้องชื่อตัวนี้ได้เลยพี่น้องรู้จักเลยระบบเศรษฐกิจของพระเจ้านะและพี่น้องสิเจริญบ่หลุมจุ่มจักเถื่อขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเนาะสำหรับคนสอบธรรมทุกคนดังนั้นเราจะรวมใจกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับพวกเราทั้งหลายในวันนี้รวมใจกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายสัจเจนที่สุดที่พระเจ้าได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์ในตอนสวัสดีและก็ดีที่สุดอีกที่เมื่อก่อนพวกเขาหน่อยบ่เคยจัดระบบแบบนี้และเข้าใจตามระบบแบบนี้ระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าพวกเขาหน่อยบ่เคยคิดถึงเรื่องนี้แต่บัดนี้ได้เข้าใจคักและบ่เข้าใจแม่นแต่ว่าเงินคำที่พระเจ้าให้มาคิดว่าเอามาม่วนใส่ปากใส่ท้องมันเท่านั้นลืมคิดว่าที่พระเจ้าให้มา 90% นั้นเพื่อทั้งปากทั้งท้องพระเจ้าบ่ได้ห้ามเอาตามเต็มใจเลยแต่ว่าอย่าลืมส่วนนึงใส่ตามแนวทางของพระเจ้าพวกเขาหน่อยสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้ความเข้าใจแก่พวกเขาหน่อยและกระบุลุ่มจมจักเถื่อสำหรับคนสอบธรรมที่ดำเนินชีวิตในความสอบธรรมนั้นจึงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนั้นในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูพระเจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้านะเนาะพี่น้องที่รักอันนี้เว้าสำหรับคนสอบธรรมเนาะเศรษฐกิจของพระเจ้านี่สำหรับคนสอบทำระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าถ้าทานจะเข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเมื่อก่อน
ถึงท่านเป็นคนที่เสือแต่ว่าบ่ได้เข้าในระบบนี้แต่ยังไประบบของโลกอยู่พี่น้องก็ขึ้นลงๆเป็นปกติวันนี้เปลี่ยนใจครับพี่น้องอยากกลับใจเนาะมื้อนี้อธิษฐานกับอาจารย์กลับใจซะผู้ที่เสือน่ะสำหรับคนทั้งหลายที่บ่เป็นคริสเตียนที่ฟังอยู่ถ้าท่านจะเข้าในระบบอันนี้ที่จะบ่เห็นที่จะเห็นแต่ความอุดมสมบูรณ์บ่เห็นความขาดคืนอีกในชีวิตมีอยู่มีกินตลอดเนาะบ่เป็นหนี้เป็นศีลก็รับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าแหละเนาะเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วเฮาก็จะเข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าถ้าท่านอยากได้สิ่งเหล่านี้ก็ภาวนาอธิษฐานรวมกับอาจารย์ในเวลานี้ถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนอธิษฐานเลยเนาะและอธิษฐานหลังจากนั้นอธิษฐานเฮ็ดได้ก็รับตาย่อมือรับตาบ่ต้องสนน้ําไผไผบ่เว้าก็บ่เป็นหยังเฮาก็เว้าเนาะเว้าตามอาจารย์พาเว้าจนคําว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคําภาวนาอธิษฐานของคนนั้นนี่เป็นจริงแล้วเนาะฉะนั้นในเวลานี้อาจารย์จะนําพาการภาวนาอธิษฐานสั้นๆดอกและพี่น้องก็เว้าตามเนาะและเพื่อจะได้เกิดเป็นคนสะท้อนและได้เข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเชิญถ้าไผอยากเว้านําก็เว้าไผบ่อยากเว้านําก็บ่เป็นหยังเด้อข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินขึ้นลงขึ้นในที่สุดก็ขาดคืนเอาชีวิตบ่รอดมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจด้วยที่ควบคุมชีวิตเขาและสามารถขาชีวิตเขาด้วยบัดนี้เขาได้ฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อนำเอาความหลุดพ้นจากการสาปแสงจากบาปกรรมและเฮ็ดให้ชีวิตเขาหน่อยเกิดเป็นคนสอบธรรมและเขาหน่อยได้เข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเขาจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอเชิญเครื่องบูชาคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าความตายของพระองค์นั้นมาเป็นของขน้อยตั้งแต่บัดนี้ขอบใจขอบคุณที่พระองค์ได้กระทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วก็น้อยได้เข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าแล้วจึงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านได้เข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าและท่านไปศึกษาถามบ่เข้าใจในบทเรียน1 2 3 4 5ผ่านมาเนาะท่านจะได้เข้าใจและให้ติดตามแต่ละมืออื่นเขาจะมีอีกมือฮื้อเขาจะมีอีกเรื่องนี้เขายังจะบ่จบเนาะดังนั้นในโอกาสนี้เขาก็อยากมีโอกาสภาวนาอธิษฐานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อความปลอดภัยของชีวิตผู้สอบธรรมและชีวิตของการดำรงชีวิตของพวกเขาในโลกนี้ที่กำลังปั่นป่วนสับสนวุ่นวายย้อนโควิด-19เขาจะบ่หวั่นไหวต่อสิ่งนี้มื้อนี้เขาจะประกาศหรือล้างวิญญาณเนาะของสิ่งสัวหายนี่รวมกันด้วยการภาวนาอธิษฐานรวมกันและใครพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานรวมกันเนาะกับพวกอาจารย์พี่น้องทั้งบ้านอย่าสุลืมเวลาภาวนาอธิษฐานเว้านำกันนี่แหละพี่น้องเป็นเสียงเดียวกันถ้าพี่น้องบ่เว้าพี่น้องก็บ่ได้หยังพี่น้องอยากเห็นการคุ้มครองจากโควิดคุ้มครองจากสิ่งสัวหายพี่น้องก็เว้าและอยากเห็นไสยศาสตร์พี่น้องก็เว้าอยากเห็นพระพรของพระเจ้าด้านเงินคำพี่น้องก็เว้าที่เขาจะภาวนาอธิษฐานอยากเห็นการปลดปล่อยหนี้สินพี่น้องก็เว้านำอาจารย์ในเวลานี้อันอื่นปาซะก่อนอันนี้สำคัญเป็นเวลาสำคัญในเวลานี้ขอเชิญเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานรวมกันให้เว้าเสียงเดียวเนาะเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์พระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่า
องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภาวนาอธิษฐานสั่งมัดมารซาตานและผีปีศาจให้ทั้งหลายพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าพวกมันบ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกในโลกนี้มันบ่เป็นเจ้าโลกอีกผู้ที่เป็นเจ้าโลกและมีอำนาจเหนือทุกสิ่งก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งโซ่ให้ที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยสั่งยุติกิจการของพวกมันสั่งลุบล้างวิญญาณโซ่ให้ทุกอย่างที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเขามารวมทั้งโควิด-19พวกข้าน้อยสั่งยุติยับยั้งกิจการสั่วให้ทุกอย่างวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณค้าขายสิ่งผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายยาบ้าวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณข่มอธรรมวิญญาณลินสู้วิญญาณขี้ลักมักซุกวิญญาณขี้ตัวขี้ตุ้มพวกข้าน้อยสั่งลุบล้างวิญญาณเหล่านี้พวกข้าน้อยสั่งลุบล้างวิญญาณข่มอธรรมที่มารซาตานผีปีศาจนำเข้ามาในโลกนี้วิญญาณหักข่มเพศให้หมดไปวิญญาณคู่ซ้อนปอมจะบอมีอำนาจเผยแผ่กิจการแนวคิดของพวกมันอีกต่อไปพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความเชื่อพวกข้าน้อยประกาศขอรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาให้ผู้สอบธรรมและมวลมนุษย์จากไม่กังแขนหับเอาสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยประกาศว่า1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบัดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแค้นนั้นคนเหล่านี้ได้หายดีแล้วจะเป็นอาจารย์สมศรีอาจารย์โปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรลูกสาวนางตูนป้าน้อยผู้ดูแลอ้อยหลานอาจารย์คำแพงและพี่น้องทั้งหลายของพวกข้าน้อยที่เจ็บนอนอยู่บ้านบ่สามารถมานมัสการในตอนเช้ามื้อนี้มีหลายคนเหลือเกินพวกข้าน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนทั้งหลายที่ได้รับความเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลหรือกักตัวอยู่บนใดบนหนึ่งย้อนโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยประกาศพระเมตตาของพงลงเหนือคนเหล่านี้และประกาศการเยียวยาปินปัวสำหรับพวกเพิ่นและอวยพรให้เพิ่นคืนมีสุขภาพแข็งแรงเห็นการเยียวยาปินปัวรักษาจะบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตตื้มอีกเป็นต้นในประเทศของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรแห่งไสยศาสตร์เหนือสิ่งโซ่ให้เหนือความยากจนพวกข้าน้อยประกาศพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่า
คุณอธรรมคุณบาปทั้งหลายที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบทำได้ใส่และคนขี้ลักต้องส่งคืนสองเท่าตัวพวกขน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบทำทุกคนและประกาศว่าคนอธรรมที่หลอกลวงเอาสับสมบัติของคนสอบทำไปในเมื่อก่อนให้เขาส่งคืนมาสองเท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอหับเอาพระพรนานาประการที่พระองค์ได้นำลงมาแล้วในโลกนี้สำหรับผู้สอบธรรมและประกาศว่าพระพรนั้นเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายและพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพวกขน้อยได้รับพระพรแห่งความสมศรียินดีสันติสุขเป็นมรดกสำหรับชีวิตขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตนิรันดรก็คือชีวิตของพระเจ้าที่ได้ประทานให้แก่พวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรแห่งสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวสำหรับท่านผู้นำพักหลัดตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้พระพรแห่งสุขภาพอันดีพระพรแห่งไสยชนะพระพรแห่งสติปัญญาพิเศษจงเป็นของพวกเพิ่นเพื่อให้เพิ่นสามารถต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ให้หมดไปและต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาในประเทศชาติของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกโดยเฉพาะถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้ประกาศนี้เกิดเป็นจริงแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นที่พระเจ้าได้ประทานให้พวกขน้อยทั้งหลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาขอให้ศาสนาจารย์นิดอธิษฐานขอพระพรสุดท้ายสำหรับพวกเฮาเนาะขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานเนาะพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าของพวกลูกนั้นเป็นพระเจ้าที่ประกอบด้วยสติปัญญามีชีวิตฤทธิ์เดชอำนาจสามารถช่วยเหลือมนุษย์ทั้งโลกได้ฉะนั้นโควิด-19จึงบ่มีสิทธิ์อำนาจในประเทศลาวถึงแม้นมันจะลบหน้าลบหลังแต่สุดท้ายมันก็ต้องพ่ายหนีออกไปจากประเทศลาวและออกจากโลกนี้ได้เพราะพระเจ้าให้สติปัญญากับทุกท่านที่เป็นด็อกเตอร์เภสัชหมอจะกำจัดมันออกไปบัดนี้ผู้ลูกได้ยินถ้อยคำประกอบด้วยชีวิตและฤทธิ์เดชมีอำนาจเพื่อจะช่วยผู้ลูกให้พ้นจากความทุกข์จนผู้ลูกขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรผู้ลูกทุกคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วให้เกิดผล30เท่า60เท่าเลย100เท่าผู้ลูกอธิษฐานทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาจะพบกันอีกมืออื่นเนาะเขาจะสืบต่อเป็นตอนที่6ขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของพี่น้องทุกคนที่เป็นจริงในชีวิตพี่น้องด้วย